วิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองจากเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสคำถามก้าวไกลความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสต่อพรรคก้าวไกลแหลมคมอย่างยิ่งเมื่อมีความแหลมคมที่ตามมาก็ย่อมจะมากด้วยความร้อนแรงกระทั่งกลายเป็นประเด็นในลักษณะTalk of the Townโดยอัตโนมัติเพราะเป็นความเห็นในลักษณะฟันธงว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272จะดำเนินไปในลักษณะเอาหัวโขกกำแพงไม่มีความเป็นไปได้จึงไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมฟันธงว่าในที่สุดพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านกรณีรัฐธรรมนูญมาตรา272ร้อนแรงอยู่แล้วการเป็นฝ่ายค้านยิ่งแหลมคมเป็นความแหลมคมเพราะมีความเชื่อกระจายขยายตัวอย่างกว้างขวางว่าเป้าหมายของกลุ่มอำนาจในทางการเมืองต้องการเช่นนั้นต้องการรุกบีบและไล่พรรคก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านยิ่งเห็นบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมยิ่งชัดเจนไม่ว่าจะมาจากพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมาจากเหล่า250สว.คำถามก็คือทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสจึงฟันธงต้องยอมรับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นผู้อาวุโสในทางการเมืองเมื่อมองไปยังแต่ละจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลย่อมมีความเป็นห่วงและมีความเข้าใจว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงเป็นเช่นนั้นเป็นความเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่มองผู้เยาว์เพียงแต่มองอย่างเห็นความสำคัญและประเมินว่าความสำคัญนั้นพรรคก้าวไกลจำเป็นต้องเสียสละออกจากหมู่พวกไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่ว่าเสียสละเพื่อใครเหมือนกับว่าเป็นการเสียสละเพื่อประชาชนแต่ทำไมต้องเป็นก้าวไกลทำไมจึงไม่เป็นการเสียสละของพรรครวมไทยสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐของพรรคภูมิใจไทยของพรรคประชาธิปัตย์ของ250สว.ทำไมต้องเป็นก้าวไกลที่เล่นบทผู้เสียสละคาม็อบเดินสายบี้ผบ.เหล่าทัพลาออกสว.จี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีคาม็อบเดินสายแจกใบลาออกผบ.ทร.ผู้บัญชาการตำรวจจี้ถามทำไมโดดประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งก่อนเคลื่อนขบวนไปหอศิลป์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566จากกรณีนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรได้นัดทำกิจกรรมคาม็อบเพื่อนำหนังสือลาออกไปมอบให้6ผบ.เหล่าทัพซึ่งไม่ทำหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเวลา13นาฬิกาก่อนจะเคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจบลงที่ลานหอศิลป์กทม.ต่อมาเวลา15นาฬิกา20นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเดินทางถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยมีนาวาเอกพันณรงค์ยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนมารับหนังสือโดยกล่าวยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ถึงผู้บัญชาการทหารเรืออย่างแน่นอนโดยแกนนำกลุ่มได้สอบถามเหตุผลที่ผู้บัญชาการกองทัพเรือผบ.ทร.ไม่ได้เข้าประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนาวาเอกพันณรงค์ชี้แจงว่าตามที่ผบ.ทร.ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าวันนั้นตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์รองศาสตราจารย์112ที่จะต้องเดินทางไปร่วมงานอยู่แล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับงานซ้อนเพราะเป็นงานโดยตำแหน่งและได้ลาสภาไว้ล่วงหน้ารวมถึงประธานรัฐสภารับทราบแล้วส่วนอะไรสำคัญกว่าการระหว่างไปเลือกนายกรัฐมนตรีกับงานรำลึกนั้นตนไม่ขอให้ความเห็น
แกนนำผู้ชุมนุมยังได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องเรือดำน้ำพร้อมทั้งมอบเรือของเล่นและได้โปรยกระดาษที่เป็นข้อความและรูปภาพเรือดำน้ำก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นเวลา 16:30 นกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบเคลื่อนขบวนถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจพร้อมแนบตัวช้างซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คู่ไปกับหนังสือด้วยโดยมีพันตำรวจเอกอนุสิทธิ์นิธิเฉลิมวงศ์รับหนังสือแทนโดยแกนนำผู้ชุมนุมได้สอบถามว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ไปไหนทำไมถึงไม่ไปรัฐสภาซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าติดภารกิจผู้ชุมนุมจึงสอบถามต่อว่าผู้บัญชาการตำรวจจะมาประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้ระบุเพียงว่าจะนำหนังสือดังกล่าวส่งมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจในวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมอย่างแน่นอนนอกจากนี้แกนนำผู้ชุมนุมยังได้ส่งมอบปืนฟองสบู่ของเล่นให้กับตำรวจเป็นสัญลักษณ์พร้อมระบุว่าหากตำรวจไม่ชอบประชาชนก็ไม่ชอบเวลาถูกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่เช่นกันทั้งนี้รัฐบาลน่าขอให้ตำรวจอยู่ข้างประชาชนจากนั้นผู้ชุมนุมได้โปรยตัวช้างและหนังสือลาออกบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะทำพิธีเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาบแช่งก่อนที่จะเคลื่อนขบวนต่อมายังจุดสุดท้ายคือหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกทม.แยกปทุมวัน ไอเดียกฤตภัทรดาวรุ่งยามาฮ่ากระหึ่มยุโรปคว้าดับเบิลโพเดียมที่อิตาลีไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมสร้างผลงานกระหึ่มสนามระดับโลกคว้าดับเบิลโพเดียมในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพสนาม5มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อิโมลาเซอร์กิตประเทศอิตาลีศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ2023สนาม5ดวลความเร็ว2เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ออโตโดรโมอินเตอร์นาซินาเลดิอิโมลาประเทศอิตาลีเกมสนามนี้2นักบิดไทยอย่างเอิร์ธธุรกิจบัวผาซึ่งได้เริ่มเกมจากกริดที่4และทีมเมทอย่างไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำออกตัวจากกริดที่8สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมอย่างมากเรสแรกดวลกันทั้งสิ้น10รอบสนามกฤตภัทรขยับขึ้นไปเกาะกลุ่มหน้าอย่างรวดเร็วแม้2รอบสุดท้ายจะร่วงลงมาถึงอันดับ5แต่นักบิดไทยอาศัยจังหวะที่ดีเสียบแซงขึ้นไปคว้าอันดับ2ด้วยเวลาตามหลังอัลดี้มาเฮนดรานักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียผู้ชนะ 7.029 วินาทีได้ฉลองโพเดียมเรสแรกแบบสุดมันขณะที่ธุรกิจบิดเข้าป้ายในอันดับ8ตามหลัง 8.617 วินาทีส่วนเรสที่2กฤตภัทรยังคงอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงบิดคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จตามหลังมาเฮนดราผู้ชนะเพียง 2.588 วินาทีด้านธุรกิจตามเข้าป้ายในอันดับ7ตามหลัง 13.777 วินาทีผ่านการแข่งขัน5สนามแรกดาวรุ่งชาวไทยอยู่ในสถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมโดยกฤตภัทรรั้งอันดับ6เก็บไปทั้งสิ้น119คะแนนส่วนธุรกิจรั้งอันดับ10มีทั้งสิ้น57คะแนนทั้งนี้สนามถัดไปของศึกยามาฮ่า R3 บลูครูยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้โดยจะโยกไปปิดฉากกันที่เซอร์กิตเดอแมกนี่คูประเทศฝรั่งเศส